นิทานเรื่องพินอคคิโอนานมาแล้วมีชายชราผู้หนึ่งเป็นช่างไม้ชื่อว่าเจเปโตเขาอยู่ตัวคนเดียวในบ้านไม้หลังเก่าโดยไม่มีทั้งภรรยาและลูกอยู่มาวันหนึ่งเจเปโตรู้สึกเหงาและนั่งคิดเล่นๆว่าถ้ามีลูกชายสักคนก็คงจะดีไม่น้อยด้วยเหตุนี้เขาจึงสร้างหุ่นกระบอกเด็กผู้ชายที่ทำจากไม้ขึ้นมาหนึ่งตัวเจ้าช่างหน้าตาน่ารักจริงๆฉันขอตั้งชื่อเธอว่าพินอคคิโอก่อนแล้วกันเจเปโตพูดขึ้นมาด้วยความชื่นชมหลังจากนั้นทำหุ่นไม้ทั้งวันจนเสร็จชายชราก็นอนด้วยความอ่อนเพลียทันใดนั้นเองมีแสงจากฟ้าลอยเข้ามาในห้องทำงานของเขาและไม่นานก็มีผู้หญิงรูปงามสวยสง่าปรากฏตัวขึ้นกลางห้องเธอคือนางฟ้าสันผู้ใจดีนั่นเองเจเปตโต้เจเปตโต้ด้วยความดีของเจ้าข้าจะมอบของขวัญที่ดีที่สุดเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนนางฟ้ากล่าวเมื่อพูดจบนางฟ้าก็เริ่มร่ายเวทมนต์แล้วเสกไปที่หุ่นไม้พินอคคิโอจากนั้นหุ่นไม้ก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมาพร้อมกับขยับตัวเพื่อบิดขี้เกียจข้ามอบชีวิตใหม่ให้กับเจ้าแล้วนะพินอคคิโอต่อไปนี้เจ้าจะต้องเป็นเด็กดีหากวันหนึ่งเจ้ากล้าหาญและทำความดีเจ้าจะได้เป็นเด็กผู้ชายเต็มตัวนางฟ้ากล่าวพร้อมหายวับไปกับแสงสีฟ้าเช้าตรู่วันต่อมาเจเปโตเดินเข้ามาในห้องทำงานเหมือนทุกวันแต่กลับต้องตะลึงเพราะเห็นหุ่นไม้พินอคคิโอของเขามีชีวิตเขาอุ้มพินอคคิโอกระโดดโลดเต้นไปรอบๆห้องด้วยความดีใจต่อไปนี้เธอคือลูกชายของฉันนะพินอคคิโอเธอต้องเป็นเด็กและไปโรงเรียนด้วยนะสัญญากับฉันได้ไหมเจเปโตกล่าวพร้อมยิ้มด้วยความดีใจครับผมสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและจะไปโรงเรียนทุกวันเลยครับพินอคคิโอตอบรับวันรุ่งขึ้นในขณะที่พินอคคิโอกำลังเดินไปโรงเรียนเขาได้พบกับหมาป่าเจ้าเล่ห์ตัวหนึ่งที่กำลังเชิญชวนให้ทุกคนไปดูการแสดงหุ่นกระบอกเล่ห์เข้ามาเล่ห์เข้ามาการแสดงหุ่นกระบอกที่สุดอลังการมาเปิดแสดงที่นี่แล้วช้าอดตั๋วหมดไม่รู้ด้วยนะหมาป่าตะโกนพร้อมชูตั๋วที่อยู่ในมือพินอคคิโอก็เกิดความสนใจจึงเดินเข้าไปขอซื้อตั๋วหนึ่งใบเพื่อชมการแสดงแต่ทว่าเขาไม่มีเงินเลยแม้แต่หมาดเดียวจึงต้องเดินคอตกออกมาหมาป่าเจ้าเล่ห์คิดแผนร้ายจะลักพาตัวพินอคคิโอกลับไปให้เจ้านายจึงรีบเดินตรงเข้ามาหาพินอคคิโอเจ้าหนูเจ้าหนูน้อยคุณกระบอกถ้าอยากดูการแสดงก็เอาหนังสือเรียนของเจ้ามาแลกกับตั๋วของข้าสิจ๊ะหมาป่าเจ้าเล่ห์กล่าวพร้อมยิ้มมุมปากพินอคคิโอรีบหยิบหนังสือส่งให้หมาป่าเจ้าเล่ห์ทันทีโดยลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับพ่อไปเลยเมื่อชมการแสดงเสร็จหมาป่าเจ้าเล่ห์จึงพาพินอคคิโอไปทำความรู้จักกับเจ้าของคณะหุ่นกระบอกแต่ยังไม่ทันได้เอ่ยคำทักทายชายรูปร่างสูงใหญ่ก็จับพินอคคิโอขังไว้ในกรงเด็กชายหุ่นกระบอกตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครสนใจปล่อยผมออกไปนะผมอยากกลับไปหาพ่อพินอคคิโอตะโกนและร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวจากนั้นเขาก็เผลอหลับไปด้วยความอ่อนเพลียทันใดนั้น
นางฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นทำให้พินอคคิโอสะดุ้งตื่นจากความฝันพินอคคิโอทำไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะนางฟ้าถามผมถูกหมาป่าจับตัวมาฮะพินอคคิโอกล่าวเมื่อพูดจบจมูกของพินอคคิโอก็งอกยาวขึ้นจนทะลุกรงออกไปข้างนอกพร้อมหางที่งอกคล้ายกับปลาทำให้เขาตกใจมากหรือไหมที่จมูกของเธอยาวขึ้นและมีหางงอกออกมาแบบนี้เป็นเพราะเธอกำลังพูดโกหกอยู่นะจ๊ะนางฟ้ากล่าวนางฟ้าหายวับไปต่อหน้าต่อตาพินอคคิโอพร้อมประตูของกรงที่ถูกเปิดออกเขารีบปีนออกจากกรงและรีบวิ่งกลับบ้านแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับพบเพียงความว่างเปล่าในขณะเดียวกันก็มีนกพิราบตัวหนึ่งบินมาบอกว่าพ่อออกเดินทางตามหาเขาจนถูกวานยักษ์กลืนลงท้องเมื่อได้ยินแบบนั้นพินอคคิโอจึงรีบออกเดินทางไปช่วยพ่อทันทีสุดท้ายเขาก็เข้าไปช่วยพ่อออกมาจากท้องหวานยักษ์ได้สำเร็จด้วยความดีและความกล้าหาญของพินอคคิโอนางฟ้าจึงเสกให้เขากลายเป็นคนจริงๆและทั้งสองคนก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากพินอคคิโอเชื่อฟังคำสั่งและไปโรงเรียนตามสัญญาไว้กับพ่อก็คงไม่โดนหมาป่าเจ้าเล่ห์หลอกและถูกจับขังกรงไว้เรื่องนี้จึงสอนให้รู้ว่าเมื่อประพฤติตัวไม่ดีและไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่ก็จะได้รับผลร้ายตามมา